คุณยังไม่เห็นความสำคัญในงานคุณเองเลยคุณเขียนมา4บรรทัดผมอินเจกเลยครับตีกลับเลยไปปรับมาเถอะผมไม่อยากเสียตังค์เพราะผมจะไม่เก็บเงินคุณนะแต่เมื่อไหร่ผมเก็บเงินคุณคุณจะคงต้องคิดเยอะกว่านี้ไม่คง4บรรทัดอ่ะเหมือนกันที่อาจารย์เอ็ดพูดเมื่อกี้อาจารย์เอ็ดพูดผมขอบคุณมากอาจารย์เอ็ดพูดหลายอย่างข้อความซ้ำซ้อนผมอ่านในฐานะผู้ตรวจผมก็ตรวจบทความหลายบทก็ปี้บทนำเป็นแปะในแอฟแทรกก็ปี้แอฟแทรกเป็นแปะในสรุปสามที่เหมือนกันเนี้ยไม่เปลี่ยนสักคำผมเจอประสบการณ์นั้นเหมือนกันผมเมื่อกี้อาจารย์เอ็ดก็ผมไปดูที่จันเองจะตัดสินใจไงแกไม่ยอมบอกว่าแกให้ตกเลยให้ผ่านแกไม่ยอมพูดเพราะในใจผมเจอแบบนี้หลายฉบับแล้วในฐานะผู้ตรวจนะไม่ใช่ในฐานะวารสารถ้าเป็นฐานะกองบรรณาธิการผมส่งกลับแล้วปรับแต่ในฐานะผู้ตรวจมันตกกับไม่ตกอ่ะนะครับผมถือสองขาอยู่4บรรทัดมีอีกที่จันเองพูดอาจารย์เองไม่ได้ลงดีเทลวัตถุประสงค์ไม่เขียนในแอบสแตรกซึ่งจริงๆต้องเขียนวัตถุประสงค์ในเนื้อในแอบสแตรกแล้วก็ไปที่สรุปแต่ตรงสรุปมันอาจจะต้องเขียนวัตถุประสงค์อะไรมากแค่ขึ้นหัวข้อให้มันตรงกับวัตถุประสงค์เขาจะได้รู้ว่าคุณสรุปเรื่องนั้นแต่หลายคนตอบคำถามไม่ตรงตอบไม่ตรงคำถามทั้งที่เขียนเองวัตถุประสงค์ทำอย่างนึงแต่ไปตอบอีกเรื่องนึงอะไรก็ไม่รู้มันก็ตกผมเห็นผมก็รู้ว่าตกผมจะอ่านไหมผมจะส่งไปให้เสียตังค์ไหมอย่างที่บอกนะครับเมื่อไหร่ที่ถึงมือลีดเดอร์เขาให้ตกหรือให้ผ่านผมก็เสียตังค์นะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีอีกเล็กๆน้อยๆจะให้พูดตอนท้ายนะครับผมต้องดูก่อนวัตถุประสงค์บางที่เมทอดอโลจีโอเคเขาก็ไปบางที่ก็บทที่3มาวางเมื่อกี้เมื่อเช้าที่อาจารย์เด่นพูด135ในที่นี้คือบทนำมีอะไรล่ะที่มาแล้วความสำคัญวัตถุประสงค์ประโยชน์กับเขตก็ตกลงนิยามศัพท์ตัดบางอย่างได้ไม่ต้องมาเยอะอย่างที่อาจารย์เอ็กบอกลำชะนานเยอะบทที่3วิธีการดำเนินงานวิจัยตัดได้บางคนเขียนแค่3-4หน้าตัดให้เหลือสักหน้าเดียวครึ่งหน้าไม่ต้องเขียนเยอะขนาดยกเว้นที่อาจารย์เอ็กบอกอะไรที่เป็นพวกปริมาณพวกนั้นนะบางทีเมทอดอลอจีของพวกนั้นมันแข็งแรงบางทีมันต้องเอาเยอะแล้วก็สรุปมันคือ3ส่วนที่อาจารย์ถาม1 2 3นะครับเพราะ1 2 3แบบนั้นเนี่ยผมเรียนวิจัยที่มหิดลผมเรียนวิจัยที่อเมริกาบ้านนอกแล้วก็ผมเรียน composition ที่จุฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนเหยียบหลายขาทั้งเอทโนทั้ง composition ทั้ง theory ผมก็อยู่หลายขาก็เลยได้อ่านเยอะก็เข้าใจว่าบางอันอ่านแล้วเข้าใจยากโดยเฉพาะ composition อันนั้นตัวผมเองก็มีปัญหาแต่พวก ethno theory ยังไม่เคยเจอยังไม่มีใครส่งมาให้อ่านเรื่อง theory พวก ethno วัตถุประสงค์คำตอบ methodology มันสอดคล้องกันได้แต่ตอนมาเนี่ยมันแบบว่าอะให้ตายนะครับถ้าส่งมาแบบนี้นะผมนึกชื่อนะอาจารย์ X มาคนแรกผมไม่ส่งตกผมไม่รู้ใครจันเคยให้ตกปาร์ตบริการเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยก็จะโทรมาถามผมเฮ้ยวิบูลส่งอะไรมาให้ผมอ่านถูกไหมแต่มารยาทของวารสารของการเพียร์รีวิวมันจะมีอยู่3แบบ1คนเขียนกับคนอ่านรู้ว่าใครเขียนใครอ่านซึ่งวิธีนี้เขาไม่ทำกัน2คนอ่านรู้ว่าใครเขียนมีคนทำมีบางวารสารทำแต่คนเขียนไม่รู้ว่าใครอ่าน3คนอ่านไม่รู้ว่าใครเขียนคนเขียนไม่รู้ว่าใครอ่านซึ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์เอ็กซ์ก็ทำแบบที่3ผมทำแบบที่3รู้สึกอาจารย์ป๊อกเคยบอกผมทำแบบที่2คนอ่านรู้ว่าใครเขียนแต่คนเขียนไม่รู้ว่าใครอ่านผมส่งให้อาจารย์ป๊อกบทความที่ได้มา 2,000 บาทผมก็ไม่รู้คนที่กาผมอ่ะแต่แบบว่าไม่มีรีวิวลิสต์ไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีเมทอโลจีเนี่ยก็มันบทความวิชาการไม่ใช่บทความวิจัยผมก็ไม่รู้ใครอ่านเขาก็ไม่บอกบรรยายแล้วเขาไม่บอกอยู่แล้วผมถามให้ตายเขาก็ไม่บอกเขาไม่บรรยายการเขาบอกไม่ได้ก็รู้กันอยู่ไม่บอกเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะไม่ต้องมีไบแอสมันจะได้ไม่มีไบแอสสมมติว่าของใครมารู้สักคนหนึ่งส่งมาถึงผมเนี่ยดูปุ๊บโอเครู้มาจากสถาบันไหนรู้มาจากใครแต่ไม่รู้ว่าของใครถ้าผมเป็นผู้อ่านนะแต่ถ้าผมเป็นกองบรรณาธิการผมรู้ไงแล้วผมกองบรรณาธิการในฐานะกองบรรณาธิการต้องตัดสินใจว่าจะเอาบทความนี้ส่งให้ใครเหมาะสมที่สุดอย่างพี่กุ้งจากรามคำแหง
ถามเรื่อง composition ถ้าพี่กุ้งส่งมานะผมไม่มีทางส่งให้อาจารย์เอกแน่นอนผมไม่มีทางส่งให้อาจารย์อนักแน่นอนถูกไหมมีคนส่งได้กี่คนก็คือสาย composition ก็มีอยู่ไม่กี่คนถ้าเป็น ethno มาเยอะถ้าเป็น education มามีอยู่ไม่กี่คนในเมืองไทยที่จะเป็นอ่านได้นะครับมันต้องควบคุมงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่โหดๆเนี่ยก็วารสารก็คิดนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นบรรณาธิการเป็นกองบรรณาธิการผมก็คิดเวลาผมส่งและในฐานะที่ผมอ่านเวลาเขาส่งมาผมก็คิดเวลาผมตรวจมีปัญหาไหมงานถ้าให้ตกสักสองเรื่องเนี่ยเรื่องที่สามคงไม่โผล่ถูกไหมมีหลายคนพูดอาจารย์ให้ตกเถอะลองดูดิเดี๋ยวปัจจามาไหม อีกหน่อยกองบรรณาธิการเขาก็ไม่ให้มานี่คืออาจจะเป็นเรื่องดีเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วพวกคุณไม่ได้ตกเนื้อหาไม่ได้ตกจากบทคอร์สไม่ได้ตกจากลีดเดอร์คุณจะตกเรื่องฟอร์แมตจากกองบรรณาธิการนะครับพิจารณาบทความเบื้องต้นคือกองบรรณาธิการไม่ใช่ผมคนเดียวแจ๊สส่งมาสมมตินะรังสิตเป็นโฮสต์แจ๊สส่งมาผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มีบางเรื่องผมเข้าใจก็เข้าใจเยอะเหมือนกันพอสมควรแต่บางเรื่องลึกๆผมไม่เข้าใจอันดับแรกเลยอาจารย์ขวัญเล่นแจ๊สอาจารย์ช้างโตเล่นแจ๊สอาจารย์เด่นเล่นแจ๊สใครอยู่ผมส่งไปเลยอาจารย์อ่านหน่อยดิเป็นไงเฮ้ยพอได้อ่ะพอได้เราใช้ชื้นคืออ่านคร่าวๆนะไม่ได้อ่านบทฟอร์แบตอีกเรื่องนึงนะเอาเนื้อก่อนถ้าฟอร์แบตที่ผมตีกลับเลยเอาเนื้อพอเนื้ออ่ะพอได้ถามว่าแจ๊สจะส่งใครใครที่มีศักยภาพพอที่จะให้จะเซ็นกำกับให้ TCI คุณก็เดาออกถูกไหมว่าแจ๊สจะส่งใครคอมโพสิชันจะส่งใครคุณเดาออกจริงแล้วมีคนมีศักยภาพไม่เยอะคนที่สามารถอ่านได้ไม่เยอะโดย ที่ลำบากคือเปอร์ฟอร์มต้องหลายขาคาร์ดิเนตเปียโนวอยซ์อะไรแบบนี้ก็ลำบากหน่อยเพราะมันต้องหาให้มันตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่ตรงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องหาให้มันใกล้ที่สุดเพราะเขาจะได้เข้าใจงานของคุณมากที่สุดนะครับนี่คือเบื้องต้นนี่ครับพอเสร็จปุ๊บนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิก็คือส่งไปละผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรงนี้รอนานข้างบนลงมานะตั้งแต่พิจารณาบทความเบื้องต้นนะถ้าคุณผมเคยพิจารณาบทความบางคนแค่ฟอร์แมตเป็นเดือนบางคนปึ๊บฉลุยเลยบางคนเขาทำการบ้านดีปึ๊บเดียวหลุดเลยตรงเนี้ยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความอย่างน้อยที่สุดที่ผมมีประสบการณ์2อาทิตย์มากที่สุดเป็นเดือนเคยมีคนเขียนบทความส่งมาถามผมว่าเคยถามเจ้าหน้าที่ผมว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ตอบไม่ได้จริงเพราะว่า2ขั้นตอนตั้งแต่ข้างบนเลยครับพิจารณาบทความเบื้องต้นเนี่ยตัวคุณเองเพื่อให้ได้ฟอร์แมตตรงกลางแล้วก็มาตรงนี้ตรงผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตรงนี้ให้ตายเดี๋ยวถ้าเกิดผมส่งมาหาอาจารย์เองสัก2อาทิตย์อาจารย์เองไม่ส่งมาคิดว่าผมกล้าโทรไปหาแกไหมถ้าผมส่งไปหาอาจารย์ณชาคิดว่าผมกล้าโทรไปหาแกไหมไม่โทรหรอกใช่ไหมเอาสัก3อาทิตย์อาจารย์ครับค่อยว่ากันแม่อาจารย์เอกเดินทางบ่อยจะตายจะโทรไปไหนอ่ะใช่ป่ะอาจารย์ณัชชาอาจารย์บริชาติอย่างเงี้ยนะครับส่งไปทวงลำบากอ่ะเรื่องทวงมันพูดเป็นเรื่องยากที่จะทวงอย่างที่วรสารเขาทำคือใช้เจ้าหน้าที่พวกเรารู้จักกันหมดผมก็ไม่กล้าทวงอาจารย์เอกผมก็ให้เจ้าหน้าที่ทวงพูดเพาะๆด้วยพูดเพาะๆพูดเพาะๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ากองบรรณาธิการใช้มาอย่าบอกว่าผมใช้มานะบอกกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการใครก็ไม่รู้ทั้งกองอ่ะเอาเถอะแต่เขาก็โทษหัวแหละส่วนใหญ่นะครับเขาก็โทษหัวตรงนี้ใช้เวลา2อาทิตย์2อาทิตย์อย่างต่ำตรงนี้แหละครับปัญหาคือผ่านกับไม่ผ่านถ้าผ่านยิ้มแต่ยากใครผ่านเลยโดย2คนนี่ยากมากผมไม่เคยเห็นในฐานะที่เป็นบรรณาธิการมาตลอดเวลาตั้งแต่ปี49ยันปีนี้เล่มที่10มีบทความมาเป็น100ผมยังไม่เคยเห็นใครผ่าน2คนแบบปึ๊ดผ่านทำเลยไม่เคยมีเคสผ่านกับพอผ่านปุ๊บเราจะใจชื้นเราก็เล็งคนนี้ใจดีผมก็รู้ผมได้รู้หลายๆคนคนไหนว่าใจดีหรือไม่ใจดี
คนบนเวทีเมื่อเช้าใจดีทุกคนมันอยู่ที่ว่าคุณส่งตรงมาเนี่ยแล้วมันเหมาะสมกับแต่ละท่านหรือเปล่าคนเมื่อเช้าคนอยู่บนเวทีเมื่อเช้าเนี่ยบางทีโทรมาเฮ้ยเนี้ยวขอโทษผมชื่อเล่นชื่อเนี้ยวรู้จักกันสนิทก็เรียกผมเนี้ยวเฮ้ยเนี้ยวบทความนี้มันแปลกๆว่ะอาจารย์ว่าไงมีอะไรเหรออย่างนี้อาจารย์นี่มันจะเป็นนี้อ๋อโอเคโอเคอธิบายได้แต่ถ้าเกิดผมไม่รู้จักคุณผมอธิบายไม่ได้นะบางเรื่องผมอธิบายได้บางเรื่องผมอธิบายไม่ได้บางเรื่องเขาก็เกรงใจเขาบอกเฮ้ยใจแก้สักขนาดนี้โอเคไหมเข้าใจไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งให้เขาแก้อาจารย์อยากให้ตกแล้วกันคนข้างบนมาเช้านี้ยังไม่เคยมีใครให้ตกวารสารผมสักคนเดียวนะครับตรงเนี้ยไม่เคยมีใครผ่านไอ้ตรงที่ติ๊กมันยืนอยู่สองอันเหมาะสมกับไม่เหมาะสมแล้วก็แก้ไขตามคำแนะนำไอ้ตัวที่เป็นติ๊กไอ้ตัวประเมินนะมันมีอยู่ช่องหนึ่งช่องอายาสิทธิ์ช่องที่ประกอบบรรณาธิการอึดอัดมากแก้ไขตามคำแนะนำแล้วไม่ต้องส่งมาให้อ่านอีกในฐานะที่ผมเป็นคนพิจารณาบทความให้ตายเถอะผมก็ติ๊กช่องนี้เพราะมันมีอยู่ช่องหนึ่งไม่ผ่านอ่ะพูดตามตรงเลยผมยังไม่เคยเห็นอาจารย์ท่านไหนหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่านไหนติ๊กว่าไม่ผ่านให้ตายจริงๆในฐานะเป็นกองบรรณาธิการในฐานะที่เป็นผู้ตรวจและเคยคุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านไม่เคยมีคนไหนให้ตกแม้แต่คนเดียวบางทีแก้จนแบบแก้ซะขนาดนี้ตกดีกว่าไหมจริงๆแก้แบบหูแก้ในฐานะกองบรรณาธิการอ่ะโอ้โหแก้ทุกหน้าแก้แบบอาจารย์ท่านนั้นก็ช่างอ่านจริงๆนะแก้มันทุกหน้าเลยอ่ะขีดทั้งขีดทั้งวงอ่ะแล้วติ๊กมาผ่านแก้ไขตามคำแนะนำแต่ไม่ต้องส่งกลับมาให้อ่านใหม่หมายความว่าไงครับเรื่องตกอับอยู่ที่ตกกองบรรณาธิการแล้วครับมึงตัดสินใจกูไม่อ่านใหม่แล้วแต่กูให้ผ่านเพราะฉะนั้นพอกลับมาอย่างนี้นะผมก็ติ๊กตรงนี้แหละบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่กล้าติ๊กให้ตกอย่างที่บอกตกก็สองทีเดี๋ยวว่ามีใครให้อ่านเรื่องละพันก็ได้กินขนมนะของอาจารย์เอ็กซ์เรื่องละ800 2เรื่องกับ 1,600 นะใช่ไหมได้กินสเต็กมือดีๆสักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอติ๊กมาส่งของมาถึงกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยในฐานะที่เป็นกองบรรณาธิการมันไปแล้วนี่ผมมีหน้าที่อย่างเดียวเลยเอาคำแนะนำนี้ส่งให้ผู้เขียนเพื่อให้ผู้เขียนปรับตามนั้นถ้าแก้สักขนาดนั้นนะผู้เขียนถอดใจไม่ส่งหรอกถ้าแก้กลางๆผู้เขียนยังสู้อยู่ก็แก้พอผู้เขียนแก้ลีดเดอร์บอกว่าไม่อ่านแล้วทำยังไงล่ะครับกองบรรณาธิการมีหน้าที่ในการเปรียบเทียบสิ่งที่คุณแค่กับที่ลีดเดอร์แนะนำไงมันไปตกอับที่เราไงตกอับที่กองบรรณาธิการตัดสินใจแทนลีดเดอร์แล้วเราก็ทำให้เขาเสียชื่อไม่ได้เพราะแกเซ็นชื่อรับคำประกันไว้แล้วถ้าเราทำให้แกเสียชื่ออนาคตเราก็เสียด้วยอนาคตคอนแทคมันก็จะเสียไปนั่นคือสิ่งสำคัญของไอ้ตรงเนี้ยนะครับถึงจะแก้ยังไงก็ผ่านตามคำแนะนำให้แก้ไขตามคำแนะนำแต่ไม่ต้องส่งมาให้อ่านอีกนั่นคือแย่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาแต่ส่วนใหญ่ที่เจอมาแบบนี้มันจะแก้แบบเละเทะพอส่งกลับไปให้ผู้เขียนเขาไม่ทำแล้วครับเขาถอดใจส่งวารสารอื่นผมเคยเจออาจารย์อยู่ท่านหนึ่งส่งมาสมมตินี่ผมสมมตินะอาจารย์เอ็กเขาส่งมาหาวารสารผมให้อาจารย์เอ็กแก้นะครับผมให้อาจารย์เอ็กเป็นผู้ตรวจอาจารย์เอ็กแก้มาแบบเมื่อกี้เลยเละเลยแบบแต่อาจารย์เอ็กใจดีผ่านไม่ต้องส่งกลับมาให้ดูแก้ไขตามคำแนะนำนะสมมติเป็นใครดีขอพี่กุ้งนะครับขอยกตัวอย่างพี่กุ้งสนิทกันพี่กุ้งส่งมาผมส่งให้อาจารย์เอ็กอาจารย์เอ็กแบบนี้ใช่ไหมผมก็ส่งมาให้กลับไปที่พี่กุ้งพี่กุ้งบอกว่าโอ้โหสแกสักขนาดนี้กูไม่เอาแล้วกูถอดใจพี่กุ้งส่งไปอีกวารสารนึงเลยไปหาวารสารดังบางแสนบังเอิญวารสารบางแสนส่งไปให้อาจารย์เอ็กอีกแล้วเหมือนกันเปี้ยไม่ได้แก้หาเลยขอโทษครับไม่ได้แก้อะไรเลยเคยมีประสบการณ์นี้
คยมีประสบการณ์ที่ผมก็ยิ้มเลยโอ้จริงเหรออาจารย์จะตรวจขนาดนี้ผมเออแต่มันมาจากคนละวารสารเว้ยกูก็จำไม่เขาพูดนะเขาพูดนี่ไม่ใช่ผมพูดกูก็จำไม่ได้ว่ากูแค่อะไรมันไปแต่รู้อันนี้กูแค่เละเลยนี่คือเรื่องโจของคนของคนตรวจมันเป็นประสบการณ์ของคนตรวจจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้คุณผ่านนะผมอยากให้คุณผ่านจะตายนะครับแต่ถ้าคุณไม่แก้ก็เรื่องของคุณถ้าผมส่งไปแล้วคุณแก้ไม่ได้ตามคำแนะนำผมก็พิจารณาว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเหมาะสมตรวจสอบบทความลงเลยครับออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์ให้คุณเมื่อไหร่ที่มาถึงขั้นสุดท้ายเลยคือผู้ตรวจผู้อ่านอนุมัติมา2คน2ใน3 2แรกก่อนถ้า2แรกผ่านก็ผ่านถ้า2แรกผ่านตกผ่านคนตกคนแต่ก็ฐานน้อยผ่านคนตกคนก็ต้องส่งเตือนปาร์ตี้ส่งคนที่3แล้วกลับมาถ้าผ่าน2คนผมถึงออกรับบทความอันนี้อันถึงค่อยตกมาออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์แล้วค่อยตีพิมพ์นะครับถ้าคุณส่งมหาวารสารทั้ง10ตอนนี้ผมรับปากคุณไม่ได้ผมจะลงให้คุณเมื่อไหร่เพราะปี59ผมเต็ม60เล่ม1เกือบเต็มถ้าคุณส่งมาตอนนี้อีกปีครึ่งที่จะได้ออกโดยประมาณตั้งแต่มันเข้า TCI 1นะครับเดือดร้อนแล้วก็หลายอันที่ผมต้องอีเจ็คแล้วทำให้ผมกับผู้ช่วยผมแล้วก็กองบรรณาธิการผมถึงแม้ว่าเราจะมีกองบรรณาธิการหลายคนนะด้วยกฎของ TCI แต่ผมก็ไม่เคยเรียกใช้เขาหรอกครับก็แค่ขอชื่อเขามาแปะ 50% ขึ้นไปอย่างที่อาจารย์เอกบอกพวกผมมีชื่ออยู่5คนผมก็หาประมาณ6คนจากข้างนอกพักพวกกันผมก็หาชื่อพวกกันบางทีก็กองบรรณาธิการอ่านบางทีก็ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านนะครับนี่คือสิ่งที่กองบรรณาธิการแล้วก็วารสารนิติรังสิตทำซึ่งผมคิดว่าคนอื่นก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าขั้นตอนโปรเซสก็เป็นยังไงของอาจารย์ป๊อปนี่ผมยังภาวนาให้เขาผ่านนะครับเขาใช้เกือบล้านถ้าเขาไม่ผ่านนี่เขาตายแน่เลยของผมนี่ก็ขึ้นหลังเสือตกมาก็อายเขาเหมือนกันถ้าผมตกจาก TCI 1ผมอายตายเลยต้องขอโทษด้วยที่ทำให้เข้มข้นขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้อยากเข้มข้นจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะเข้า TCI 1นะผมกะอยู่2นะผมบอกมหาลัยเลยว่าผมขอตั้งมหาลัยปีละแสนกว่าบาทเพื่อทำวารสารผมบอกว่าขอ2ผมไม่ขอ1แต่มันดันเข้า1ซวยเลยเพราะฉะนั้นพอดันเข้า1เสร็จปุ๊บวารสารมันส่งมาเยอะผมก็เบิกงบประมาณเยอะพอเบิกงบประมาณเยอะรังสิตก็บอกว่าเฮ้ยงบประมาณไม่มีขนาดนั้นขอให้ช่วยตัวเองบ้างผมถึงโทรหาอาจารย์เอกอาจารย์ครับอาจารย์เก็บหรือเปล่าเก็บเท่าไหร่ปัญหาหนึ่งที่อาจารย์เอกก็ยิ้มแหะบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเก็บเมื่อไหร่2ขยะเก็บตอนนี้ตอนนี้เลยครับรับบทความหรือเก็บตอนนี้มันมีข้อดีข้อเสียสองอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเก็บตอนนี้ผมไม่ขาดทุนเก็บตอนนี้คุณถอดใจผมเจ๊งถูกไหมเก็บตอนแรกสุดสมมติเอาง่ายๆเลยผมจ่ายคนละพันต้นทุนมันคือ 2,000 แต่ถ้าอ่าน3คนต้นทุนคือ 3,000 ไม่รวมค่าพิมพ์ต้นทุนขี้หมูขี้หมาต้องมีต่อเรื่องใน 3,000 3,500 4,000 ต้องมีแน่ๆในฐานะที่ผมเป็นคนพิมพ์ผมรู้เพราะวารสารเราไม่เคยขายทุกคนที่อยู่ในนี้ผมว่าผมส่งให้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนทุกภาคผมมีรายชื่อดนตรีของดนตรีที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ50ที่60ที่ผมส่งให้ที่ละ2เล่มถ้าพวกคุณไม่ได้คุณไปโทษประธานสาขาคุณไปโทษคณะบดีคุณเพราะผมส่งให้ทุกที่ห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติมหาลัยเกษตรมหาลัยนู้นอะไรที่เป็นหอสมุดผมส่งให้4เล่มฟรีๆผมไม่เคยขายก็มาขายอย่างเงี้ยขายลดราคาด้วยจาก90บาทหรือ60บาทอะไรประมาณเนี้ยผมขายลดราคานั่นคือต้นทุนทั้งหมดถ้าผมเก็บคุณตรงนี้คุณตกไม่ตกผมได้แต่มันก็มีความคิดนึงถ้าเก็บแพงมันเหมือนกับว่าผมขายพื้นที่อันนี้ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ขายพื้นที่เราขายคุณภาพแต่คนที่มาจ่ายเขาก็จะบอกว่ามันเหมือนซื้อพื้นที่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ตกที่ผมนะมันจะไปตกที่ลีดเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเก็บตรงนี้แล้วถ้าเกิดผมส่งให้คุณลีดเดอร์ผ่านไปแล้วอย่างที่บอกตกไม่ตกก็เสียตังค์ถ้าตกสัก10คนหรือไม่ผ่านสักกี่คนหรือก็ถอดใจสัก10คนผมก็เจ๊งยังไม่ได้บทความสักเรื่อง
ถูกไหมพอจะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยคนที่ลงปีที่แล้วที่ผมมีลิสต์รายชื่อลงปี59ทุกคนไม่เสียตังค์แน่เพราะผมคอมมิตไปแล้วผมให้ใบตอบรับไปแล้วผมไม่เก็บตังค์แต่ในอนาคตมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็แค่เล่าให้ฟังนะครับสำหรับส่วนของผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้คงจะโอ้ผมโง่ได้นานขนาดนี้เลย เดี๋ยวจะให้อาจารย์เจติพิธเล่าเรื่องเว็บไซต์ของเราให้ฟังนิดนึงเผื่อคุณจะเข้าไปดูอะไรบางอย่างและหลังจากอาจารย์นิพิธพูดสัก5นาที10นาทีถ้าอยากถามก็ถามถ้าไม่อยากถามเราก็หมดกันแค่นี้นะครับครับในส่วนของผมนะครับก็ได้รับมอบหมายให้พูดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของวารสารดนตรีรังสิตนะครับซึ่งตอนนี้กระบวนการของเราก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับคือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับแต่เพียงแต่ว่าพอดีมันมีงานโครงการอันนี้ขึ้นมาอย่างกระทันหันก็เลยพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยก็เลยพัฒนาตามไม่ทันกับวารสารกับโครงการตรงนี้นะครับซึ่งอันแรกนะครับคือตอนนี้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้นะครับถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็ลองเซิร์ช www.rsu.ac.th นะครับ /rscmjournal นะครับหน้าตาก็จะเข้าไปเป็นในลักษณะอย่างนั้นที่สไลด์ตรงนี้โชว์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์ซึ่งลักษณะหัวข้อย่อยตรงนี้นะครับก็คือจะอ้างอิงจากข้อมูลในวารสารดนตรีรังสิตทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มาทำให้เป็นหัวข้อตามระเบียบต่างๆนะครับวัตถุประสงค์รายนาผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความของวารสารดนตรีรังสิตของเรานะครับก็จะมีหลายท่านด้วยกันก็ดังที่อาจารย์วิบูลย์หรือว่าอาจารย์เนียได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ผมจะข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราคงจะได้ไม่ต้องนั่งทนหนาวกันต่อไปจะได้เลิกเร็วขึ้นนะครับในส่วนของบทความของเราตอนนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมผมขอย้อนกลับมาตรงนี้นะครับวิธีการเขียนเชิงอ่านแล้วก็บรรณานุกรมนะครับจากในส่วนของที่อาจารย์พิบูลได้กล่าวไว้นะครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีหลักๆก็คือมี2แบบก็คือการเขียนเชิงอ่านกับการเขียนในข้อมูลของด้านหลังก็คือในส่วนของบรรณานุกรมซึ่งจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับต่อไปการเข้าถึงบทความของวารสารดนตรีรังสิตนะครับตอนนี้ตั้งแต่เล่มที่1จนถึงเล่มปัจจุบันนี้ก็คือ10-2นะครับก็คือตั้งแต่เล่มที่1-1จนถึง10-2เนี่ยเราดาวน์โหลดเราอัปโหลดขึ้นเข้าสู่เว็บวารสารของเราแล้วนะครับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับวิธีการง่ายมากครับก็คือคลิกไปที่วอลลุ่มหรือว่าก็คือลำดับของวารสารต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราเห็นก็จะอยู่มุมซ้ายด้านบนตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเราก็จะเจอหัวข้อต่างๆซึ่งก็คือหัวข้อตรงช่องตรงกลางตรงนี้ที่เป็นสีส้มนะครับจากนั้นถ้าเราสนใจคลิกหัวข้อไหนก็แล้วแต่ที่เราสนใจจะเข้าไปดูข้อมูลนะครับเราก็คลิกเข้าไปจากในตัวอย่างผมยกตัวอย่างบทความของผมนะครับก็คือเรื่องของระบบโคเทนเชนตรงนี้นะครับผมสนใจที่จะเข้าไปดูรายละเอียดก็กดไปที่เครื่องหมายคลิกตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็จะลิงก์ไปสู่ข้อมูลต่างๆที่เป็น PDF ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ต้นฉบับของเราเลยตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้ทุกหัวข้อทุกบทความนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ตามรูปนะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับสำหรับในส่วนของเว็บไซต์วารสารดนตรีรังสิตเราก็จะพัฒนาให้บุคคลทั่วไปสามารถอัปโหลดหรือว่านำเสนอหัวข้อสู่กองบรรณาธิการได้หวังว่าเว็บไซต์ตัวนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนอซึ่ง
จากโดยปกติก็จะเป็นส่งมาสู่เว็บไซต์อีเมลส่วนกลางของทางวารสารนะครับในพัฒนาในอนาคตอันใกล้ก็จะพัฒนากระบวนการตรงนี้ให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดหัวข้อของตัวเองที่จะนำสู่กองบรรณาธิการตัวนี้ได้ครับผมในส่วนของผมก็จะเป็นสั้นๆตรงนี้ครับผม